ื่องจากวิธีการเซตบริดจ์โหมดของตัว TOT Effective FTTX หรือ TOT Fiber เนี่ยจะมีวิธีที่ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับดังนั้นในวิดีโอคลิปนี้เราจะมาดูเซตตัวโมเด็มเราเตอร์ของ FTTX ให้เป็นบริดจ์โหมดกันนะครับอย่างแรกเลย IP ให้เซตเครื่องคอมพิวเตอร์เรานะครับให้อยู่ใน IP 192.168.1 จุดอะไรก็ได้ซึ่งจะเป็นสับเน็ตเดียวกันกับตัวเราเตอร์ของ TOT นะครับซึ่งเราเตอร์ของ TOT เนี่ยจะมี IP อยู่ที่ 192.168.1.254 จากนั้นหลังจากที่เราพิมพ์ address เพื่อเข้าแล้วเนี่ยตัว username ให้เราพิมพ์ admin นะครับส่วน password ให้เราพิมพ์คำว่า TOT เราจะเข้ามาที่หน้านี้นะครับตัวเลขที่เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญเลยก็คือตัวนี้ฮะ3655ครับผมจะ copy เก็บเอาไว้ก่อนนะครับจากนั้นตรงนี้จะมีเกตเวย์กับมีบิดโหมดใช่ไหมครับอันนี้เป็นเรื่องแปลกมากของโมเด็ม TOT ก็คือถ้าเราจะเซตบิดโหมดห้ามมากดบิดนะครับให้ทิ้งไว้ที่เกตเวย์แต่สิ่งที่เราต้องทำก็คือต้องติ๊กตรงนี้ออกครับ VLAN for each service นะครับพอเราติ๊กออกปุ๊บกด apply จากนั้นรอโมเด็มทำการรีสตาร์ทตัวเอง60วินาทีนะครับระหว่างนี้เรามาที่ตัว Winbox นะครับตัว Winbox เนี่ยตอนนี้ผมเสียบเข้ากับ TOTที่พอร์ต1นะครับคือตัวโมเด็ม TOT เนี่ยผมเสียบสายแลนที่พอร์ต1แล้วก็ตัวไมโครติกผมก็เสียบสายแลนที่เชื่อมกับ TOT ที่พอร์ต1เหมือนกันนะครับแล้วผมก็เซตเป็น PPP OE แล้วก็ใส่ account ใส่ username ใส่ password เอาไว้เรียบร้อยละคราวนี้ถ้าเรามาดูเนี่ยจะเห็นว่าปัจจุบันตัว ISP 1หรือตัว WAN 1เนี่ยไม่มีตัว R อยู่ข้างหน้านะครับก็แปลว่ายังไม่ connect นะครับลองสังเกตตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ถ้าเกิดเขาคอนเนคแล้วเนี่ยตัว IP address จะขึ้น WAN 1ขึ้นมาแต่ตอนนี้ยังไม่คอนเนคนะครับจะเห็นว่าผมเซต username เซต password ที่ Microsoft เอาไว้เรียบร้อยแล้วดังนั้นถ้าเกิด bridge mode เซตที่router ของ TOT เป็น bridge mode สำเร็จปุ๊บเนี่ยไอ้เจ้าพอร์ต1หรือว่า PPP OE บน Microsoft เนี่ยจะคอนเนคทันทีนะครับคราวนี้เรากลับมาที่router ของ TOT นะครับหลังจากเราติ๊กเอา VLAN ตรงนี้ออกแล้วเนี่ยก็ให้เรามาติ๊กที่พอร์ต config นะครับให้เราดูว่าพอร์ตไหนที่เราลิงก์เป็น PPP OE กับ Microtik อย่างของผมเนี่ยผมลิงก์ไปที่พอร์ตเบอร์1นะครับผมก็มานะตรงนี้มีพอร์ตเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4นะครับผมลิงก์เข้ากับ Microtik ที่พอร์ตเบอร์1ดังนั้นผมจะมาที่พอร์ตเบอร์1แล้วจากที่เป็น normal เนี่ยผมจะมาเลือกที่ access PVID นะครับจากนั้นผมจะพิมพ์หมายเลข VLAN ที่เมื่อกี้เราจากหน้าแรกลงมานะครับจากนั้นผมมาข้างล่างครับกด Apply Change นะครับเรามาดูที่ Microtik กันนะฮะเขา Apply Change แล้วนะครับนะฮะดูสินะครับขออนุญาต Reload Now อีกรอบหนึ่งนะครับเรากลับมาดูที่ Microtik ครับรอเขารีบูตแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมลงนี่ได้ไหมดูพร้อมกันนะนี่เห็นไหมฮะข้างบนโมเด็มเขารีสตาร์ทเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยตัว ISP 1นะครับขึ้นตัว R ละนะครับนี่จะได้รับ IP จากทาง TOT ละหรือว่าถ้าเกิดเราเข้าไปดูในล็อกโหมดเนี่ยเราจะเห็นว่านี่ฮะ WAN 1 Authenticated ก็คือทำการล็อกอินได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเท่านั้นครับวิธีการเซตบริดจ์โหมดกับ TOT FTTX แล้วก็ Microtik